ไปเถอะไปเถอะเดี๋ยวแกไปก่อนเดี๋ยวผมเนี่ยอยู่เป็นตรงบริเวณที่เรียกว่าป่าเสด็จเนี่ยเนี่ยมีหินชะง่อนก้อนใหญ่เลยที่คือจะทำทางรถไฟที่ไม่สามารถตัดได้ต้องให้เสด็จพ่อรอห้าท่านมาครับเนี่ยผมมาอ่านประวัติให้ฟังนิดน้อยเล็กน้อยแล้วกันเนี่ยสมัยก่อนเส้นทางจากสระบุรีเพื่อแก่งคอยต้องใช้เวลานานมากเพราะถนนหนทางเช่นถนนภาพยังไม่มีเส้นทางโบราณเป็นถนนลูกรังซึ่งมีขนาดเป็นหลุมเป็นบ่อแทบตลอดทางแถมยังคดเคี้ยวไปมาจากทางจริง12กิโลเมตรครับกลายเป็น16กิโลเส้นทางมาโฮมอีกทางหนึ่งคือทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือสายแก่งคอยมกเล็กฮะซึ่งตัดผ่านเข้าดงพญาเย็นไปทะลุทางภาคอีสานซึ่งมีเทือกเขาอยู่หลายแห่งขวางเส้นทางที่จะต้องดำเนินงานและภูเขาแห่งนี้มีเงื้อมชะโงกหินยื่นออกมาเป็นก้อนหินโตมากมาเนี่ยก้อนนี้นะฮะความจริงจะตัดหรือระเบิดอ้อไปด้านข้างเคียงก็พอจะทำได้ฮะแต่เส้นทางจะคดเคี้ยวเลี้ยวรถดูไม่สวยงามผมจึงต้องทำการระเบิดภูเขาแห่งนั้นวิศวกรชาวฝรั่งเศสพยายามจะระเบิดทำลายเพื่อจะทำทางรถไฟผ่านอยู่หลายครั้งหลายคาแต่ไม่เป็นผลสำเร็จฮะเป็นความหนักใจให้แก่บรรดานายช่างเป็นอย่างยิ่งเกือบจะพากันหมดอะไรล้มเลิกความตั้งใจเสียแล้วจึงปรึกษากันว่าควรทำอย่างไรดีขณะนั้นมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแนะนำในทางไสยศาสตร์ว่าสถานที่แห่งนี้คงมีผีเจ้าป่าหรือเจ้าที่เจ้าทางควรทำบัตรผีเส้นสวงบนบานศาลกล่าวให้องค์เทพารักษ์อนุญาตตามประเพณีของไทยแต่โบราณครับแต่ไม่มีใครเห็นด้วยเพราะนายช่างเป็นคนหัวใหม่เพราะว่าการระเบิดภูเขาก็ไม่เป็นผลสำเร็จอยู่ดีชาวบ้านแห่งนั้นบอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสดง อภิมิหารอิทธิฤทธิ์ปรากฏแก่ชาวบ้านและพานให้เห็นมาแล้วหลายครั้งเช่นถ้ามีคนตัดไม้ทำลายป่าบริเวณนั้นหรือปัสสาวะบริเวณนั้นคือโค่นไม้ใหญ่ก็มีอันเป็นไปล้มป่วยเจ็บเนื้อเจ็บตัวปวดหัวเป็นไข้บ้างหรือเป็นลมชักน้ำลายฟูมปากตาเหลือกต้องหาคนไปทำกระทงบัตรผีเส้นสวงขอขมาถ้าใครไม่เชื่อล้มเจ็บถึงตายก็มีฮะแล้วต่อมาความถึงพระเนตรพระกันของพระพุทธเจ้าหลวงกันที่5ฮะพระองค์จึงได้โปรดให้นำตาแผ่นดินไปประทับตรงโคนต้นไม้ใหญ่บริเวณนั้นเป็นการเอาเคสเล่ากันว่าพอต้นไม้ใหญ่แห่งนั้นถูกตาแผ่นดินพระราชทานตีประทับลงที่โคนแล้วก็ให้มีอันกิ่งใบแห้งเหี่ยวยืนต้นตายไปและมีพระราชแขกรับสั่งให้นายช่างระเบิดหินต่อไปแต่ก็มีการเล่ากันว่าชาวบ้านบางคนกลัวไม่กล้าระเบิดต่อเนื่องจากมีนายช่างและคนงานบางคนเป็นไข้ป่าเจ็บหนักจนถึงเสียชีวิตพระเจ้าหลวงกันที่5จึงโปรดให้สร้างศาลเพียงตาขึ้นที่ใกล้เงื่อนผาการระเบิดทำทางรถไฟจึงดำเนินต่อไปโดยไร้อุปสรรคต่อมาพระองค์จึงเสด็จประพาสต้นมาตามลำน้ำป่าสักและเสด็จขึ้นบกจากนั้นเสด็จต่อมาถึงผาแห่งนี้และได้โปรดเกล้าให้มีการจารึกพระมาพยาจอปลอฮะและคำว่าผาเสด็จพักติดไว้บนชะง่อนผาแห่งนั้นเมื่อประชาชนทราบข่าวว่าพระเจ้าหลวงกันที่5และเสด็จมาถึงผาแห่งนี้ก็พากันชื่นชมและผู้คนต่างพากันเรียกเงื้อมผาแห่งนี้ในเวลาต่อมาว่าผาเสด็จนะผมนี่ฮะเนี่ยเบื้องหน้าของทุกคนนะนี่นะฮะผาเสด็จครับนะนำภาพบรรยากาศนะฝากครับที่ผาเสด็จฮะอยู่ในเวรของเทือกเขาดงพญาเย็นนะนะครับนำภาพบรรยากาศฝากแล้วกันเนี่ยทำสวยฮะเป็นรูปรถไฟเลยทีเดียวนำภาพบรรยากาศฝากครับไปเที่ยวเถอะเดี๋ยวแก่ตายก่อนครับ